ใหม่พร้อมเคียงข้างพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มด้วยโพลที่จะถามผู้ชมวันนี้ก่อนนะครับประจำวันที่9มีนาคมนะครับถามว่าคุณคิดว่าเหตุผลใดต่อไปนี้จะทำให้เพื่อไทยนั้นแลนด์สไลด์ได้ตามเป้าหมายตอนนี้310ที่นั่งนะตามที่เขาประกาศเอาไว้นี่ผมก็อ้างตัวเลขที่คุณหมอพูดนะหนึ่งคือนโยบายที่โดนใจนะครับสองคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสามคือทีมเศรษฐกิจของพรรคสี่คือความกลัวแพ้ระบอบประยุทธ์นะฮะคือสี่อันนี้ให้จริงแล้วมันก็ถูกต้องหมดแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกสักอันหนึ่งในมุมมองคุณผู้ชมมันเป็นประโยชน์นะนะฮะก็อยากทราบว่าอะไรนะฮะที่คิดว่าสำคัญที่สุดเลยที่จะทำให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้นะครับส่วนสรุปผลเมื่อวานที่ถามไปนะฮะคิดอย่างไรกับจดหมายแต่ละฉบับของพลเอกประวิตรนะครับ53%ก็บอกสร้างภาพนะฮะปูทางให้จับมือได้กับทุกขั้วนะครับสองก็คือไม่เคยอ่านไม่เคยสนใจลองลงมา 42% คือแม่ผมแปลใช่ไหมมันยาวเกินแล้วผมก็จะแปลให้คือว่ามึงจะโพสอะไรก็โพสไปกูไม่อ่านปัญหาหลักคือเขาไม่ออกมาพูดเองไงเขียนเสร็จดูเท่เลยแล้วสุดท้ายบอกว่าอันนี้ทีมงานเถียมให้แต่ผมรับรองอนุมัติแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นก็แปลว่าคุณไม่ได้พูดเลยดิแล้วใครพูดอ่ะนะครับแต่ก็มองในอีกแง่นึงนะคะมันเป็นผลงานของทีมงานของพลเอกประวิตรครับแล้วพลเอกประวิตรอ่ะเหมือนให้อิสระแก่ทีมงานที่จะเดินเกมละใช่คือการให้อิสระมันก็เป็นการบอกอะไรอย่างนึงได้เหมือนกันนะแต่ให้พูดเองพูดไม่เป็นนะแต่ผมรอเนี่ยเห็นแกบอกว่าต่อจากนี้ไปทุกเวทีเดี๋ยวไปเองอยากรู้จะพูดอะไรจริงเหรอจริงแกบอกแกจะไปเองช่วงนี้แสดงว่าช่วงนี้ซอฟพอช่วงพลังประชารัฐจำได้ไหมพี่เลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้อะขึ้นลิฟต์ขึ้นมานี่ฉะฉานมากเลยนะตึ้มยิงเป็นรัวเป็นชุดเลยโอ้เห็นทำหน้าแยกเขี้ยวไม่ใช่ใช่ไหมเจอหน้าข่าวยังแยกเขี้ยวใส่อยู่เลยทุกคนนะหน้าข่าวที่อยู่ในกระเป๋าแยกเขี้ยวใส่ก็ได้ทำอะไรก็ได้นักข่าวคนนั้นเขาย้ายออกจากสำนักข่าวไปเป็นพีอาร์ให้พลเอกประวิตรนะฮะท่านนั้นเหรอฮะท่านนั้นควรจะไปได้แล้วนะฮะผมไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันนะฮะแต่มันน่าสนใจวิธีการเลือกทีมงานของพลเอกประวิตรกับวิธีการเลือกทีมงานของพลเอกประยุทธ์ครับแต่กี้เราดูว่าทีมงานของคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นที่พานันแต่ทีมงานของประวิตรอ่ะเป็นแบบคนที่เขียนจดหมาย5ฉบับนั้นน่ะแต่เมื่อวานน่ะพี่แขกแนะนำไปนะด้วยความหวังดีว่ายาวเกินไปค่ะอย่าให้เกิน20บรรทัดแล้วข้อความเกินครึ่งคือข้อความที่เขียนในฉบับที่แล้วมาเขียนทีคือมีภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมี disclaimer เยอะเกินไปคือ disclaim ความเป็นจงรักภักดีความเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะยาวไปเยอะไปอ่ะอยากรู้ว่าใครวิเคราะห์กันสนุกนะบางคนก็บอกว่าเป็นนักข่าวครับต้องเป็นสื่อบางคนก็บอกว่าเป็นนักการเมืองมือฉมังอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าอยากจะข้ามไปเลยก็ไปอ่านในบรรทัดสุดท้ายขอให้เชื่อผมสักครั้งเป็นสิ่งที่อยากจะสื่อคือเพราะผมทำได้เพียงอีกครั้งเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยผมอายุมากแล้วเหนื่อยนะครับสสเอลวิสย้ายอีกแล้วถอดเสื้อแดงซบรวมไทยสร้างชาตินี่เป็นพาดหัวข่าวต่อไปนะครับจากกรณีที่คอลัมน์อินไซต์สนามร้อนมติชนนะฮะเขียนถึงสมรภูมิเลือกตั้งเมืองลับแลอันนี้ผมเพิ่งอ่านอยู่นะอุตรดิตถ์เนี่ยนะฮะเริ่มคึกคักนะครับครั้งที่ผ่านมาแบ่งเป็น2เขตเลือกตั้งและเพื่อไทยคือเจ้าของพื้นที่นะครับเขต1นั้นได้ 54,000 กว่านะฮะคุณกนกลิ้มตระกูลทิ้งห่างที่2จากพลังประชารัฐ 14,000 คะแนนได้นะโดยประมาณนะฮะส่วนเขต2คุณสรัญวุฒิสรัญเกตหรือสสเอลวิสนี่เองนะฮะได้ 51,144 คะแนนทิ้งห่างที่2นะฮะพลังประชารัฐกว่า 17,000 เลยนะคนแรก 14,000 ที่เราก็ว่าเจ๋งแล้วแหละเจอ 17,000 เข้าไปนี่แต่พอครั้งนี้มันยังไงฮะมันเป็น400เขตเนาะอุตรดิตถ์นับตามจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นมาอีก1ใช่มั้ยเป็น3เขตนะฮะนะครับนะทำให้ตอนนี้ดูเดือดฮะ3เขตหลายพรรคเริ่มเปิดชื่อแล้วนะครับคุณระวีเล็กอุทัยนี่เป็นเป็นลูกชายคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยนี่อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะค่ะนะฮะชื่อนี้จะลงสนามในนามเพื่อไทยนะคุณระวีซึ่งเป็นลูกชายนะครับแต่ว่ามีกระแสตีกลับเพราะมีข่าวกลุ่มผู้นำท้องถิ่นในอำเภอลับแลฐานเสียงเก่าแก่บ้านเกิดคุณธนุศักดิ์เบื่อหน่ายตัวคุณธนุศักดิ์มีความขัดแย้งผู้นำท้องถิ่นหลายตำบลทำให้คุณสรัญวุฒิสรัญเกตนะครับที่ย้ายมารวมไทยสร้างชาติถามจริงขอชิงเก้าอี้เขตนี้ไปไหนไม่ไปครับไปรวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงฮะอันนี้คือล้างมือเขาเรียกว่า
ล้างมือเหรออยากรีไทร์แล้วเหรออยากเลิกเล่นการเมืองเหรอไม่แล้วที่ผ่านมาแทร็กและเกิดขึ้นคุณก็คือวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์อย่างถึงพริกถึงขิงนะหลายเรื่องของคุณเรื่องรถถังที่ซื้อจากอะไรนะโปแลนด์หรือยูเครนอะไรสักอย่างใช่ใช่คุณก็ไปยื่นปปชหมดแล้วสุดท้ายก็จะไปอยู่กับพรรคเขาเฉยเลยอย่างนี้เนาะนั่นสิฮะมีการย้ายชนิดที่ว่าแบบนะครับนะอันนี้มันจะกลับไปอธิบายให้ประชาชนในพื้นที่ฟังว่าอะไรว่าคราวที่แล้วคอยดูนะคราวที่แล้วคุณดูนะกระแสพลังประชารัฐขึ้นหม้อขนาดนั้นเนี่ยประชาชนยังไว้วางใจให้คุณชนะขาดแบบเป็นหมื่นๆคะแนนใช่โอ้โหวันนี้เขาจะรู้สึกยังไงครับนะฮะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมคุณสราญวุฒิเนี่ยพร้อมลูกสาวเนี่ยนะฮะที่คมชันลึกเขาระบุนะลูกสาวเนี่ยนะลูกสาวนี่อยู่ก้าวไกลใช่ไหมอยู่อนาคตใหม่แล้วก็โดนยุบพักไปต่อนะครับคุณกรรมการบริหารพักแหละฮะจารุวันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะจารุวันสราญเกตนะครับเข้าร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาตินะคือทั้งพ่อทั้งลูกนะตามคำชวนของแม่ทัพภาคเหนืออย่างสิริวัลปราศจากศัตรูหรือว่าแม่เล็กติ๊กที่เพิ่งย้ายออกมาจากประชาธิปัตย์ในชื่อนี้นี่คุณเคยอย่างดีนะสิริวัลปราศจากศัตรูและเสหิหิมาลัยพิพันธ์นะครับแต่ว่าที่ปะทะกับชูวิทย์อ่ะเหรอใช่นะแต่ว่าแหมแต่ว่าเขาเป็นคนคุ้นเคยนะเสหิกับคุณชูวิทย์เนี่ยนะแต่ทั้งนี้เจ้าตัวก็ยังปิดปากเงียบนะกบดานเงียบแต่ถูกคนเมืองพระยาพิชัยด่าพักเนี่ยนะเล่าลือกันไปไกลว่านะครับจะมีการทิ้งพักเสรีรวมไทยไปล่าฝันกับคุณประยุทธ์นี่โอ้โหก่อนหน้านี้ไปเสรีรวมไทยแล้วใช่ใช่ออกจากเพื่อชาติเพื่อชาตินะครับโดยเมื่อครั้งการอภิปรายแบบไม่ลงมติช่วงกุมภาพันธ์66เนี่ยคุณสราญวุฒิส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อชาติแต่ได้ใช้เวลาของพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายโจมตีประยุทธ์อย่างดุเดือดมันเพิ่งไม่นานนี่เองนะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาต66แล้วฮะในคมชัดลึกนะครับให้ข้อมูลว่าคุณสราญวุฒิเนี่ยปาชาดากับประยุทธ์ในศึกซักฟอกมาหลายรอบแต่มีปัญหาภายในพรรคเพื่อไทยจึงถูกขับออกมาก่อนจะนั่งนะครับก็มีหัวหน้าพรรคเพื่อชาติแล้วก็ถูกกดดันให้ลาออกจากเป็นหัวหน้าพรรคเลยนะเป็นหัวหน้าพรรคเลยนะฮะนี่มีข้อมูลมาจากทางกองบรรณาธิการนะขอบพระคุณมากนะฮะว่านี้น่าจะเป็นลูกสาวอีกคนนึงลูกสาวของคุณสราญวุฒิเนี่ยนะเป็นอีกคนนึงที่จะไปรวมไทยสร้างชาตินะฮะน่าจะไปกับพ่อน่าจะอีกคนนะฮะนี่เป็นไงฮะสมุนไพรหอมตกเลยนะตกใจตกใจไปกันเลยคือถ้าเรามองว่าคนเลือกคุณสราญวุฒิเพราะกระแสพรรคอ่ะแล้วคุณสราญวุฒิแบบย้ายพรรคไปอยู่แบบอีกขั้วนึงเลยเนี่ยโอกาสสอบตกก็เยอะนะพูดได้ตรงนี้เลยนะฮะแต่ทางคมชัดลึกนะครับเขาวิเคราะห์และมองว่าสนามเลือกตั้งอุตรดิตถ์ปี66ที่มีส.ส.เพิ่มมาเป็น3คนเพื่อไทยจะเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับก็สอดคล้องกับที่พี่แขกถามอะอยากรีไทร์แล้วเลยแค่สนใจว่าคุณสราญวุฒินั้นคิดอะไรอยู่แค่นั้นเองนะครับเอาเว้นวรรคไปก่อนที่สักปีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ามันไม่มีที่ให้ลงแต่น่าสนใจมากนะนะฮะอย่างขออภัยนะฮะอย่างเขต1เนี่ยคุณกฤษณานะครับจะลงพื้นที่แทนคุณกนกลิ้มตระกูลนะฮะที่น่าจะวางมือนะคู่แข่งก็คือคุณพิชยุทธพอจิตนะลูกชายคนเล็กของพีรศักดิ์พอจิตอดีตรองประธานสนช.นะนะฮะส่วนเขต2ฮะนะครับคุณวารุษศิริวัฒน์อดีตส.ส.พลังประชารัฐซึ่งก่อนย้ายไปกิจสังคมและเป็นน้องชายคุณชัยพักศิริวัฒน์ที่ครั้งที่แล้วลงพลังประชารัฐและแพ้คุณสราญวุฒิเนี่ยรอบนี้มาเพื่อไทยสนุกเลยโดยคู่แข่งคือคุณรสรินทร์สราญเกตนะลูกสาวคุณสราญวุฒิที่รักษาที่มั่นทางการเมืองของพ่อภายใต้สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินี่ชื่อรสรินทร์ลูกสาวไม่ใช่จารุวันไม่ใช่คุณจารุวันนะครับแต่ว่าคุณกฤษณานี่คือคุณกฤษณาศรีหลักษณ์นะคนนี้นี่ผมเป็นคนที่อยู่วงการการเมืองมานานกันใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีด้วยจำไม่ผิดนะครับนี่คืออุตรดิตถ์นะฮะมาแล้วประยุทธ์น้อยใจมาอีกแล้วเหรอฮะมาแล้วเหรออยากจะหันเลยนักข่าวเนี่ยพอเขามาคุณก็ทวีตเขาแย่พอเขาไม่มาทำเป็นน้อยใจใช่ผมว่าต้องมีคนควรจะพูดสักคนอ่ะครับกล้าๆหน่อยอ่ะกูเบื่อค่ะนี่คือพลยีปูยำมาตลอด9ปีนะโยนกล้วยใส่บ้างกูจาดีฉีดแอลกอฮอล์ใส่บ้างโทษนะพี่แขกทรีตเขาเหมือนอะไรอ่ะต้องขึงเส้นใช่ไหมให้เขานั่งตากแดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือพลเอกประยุทธ์เขาคิดมาตลอดว่าเขาเป็นเจ้าคนนายคนน่ะกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เท่ากับคำว่าเจ้าคนนายคนดังนั้นน่ะคนอื่นเป็นลูกน้องคนอื่นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นเป็นลูก
ที่เขาบอกว่ามีลูกทั้ง70กว่าล้านคนเนี่ยดูจะให้ดูแลยังไงให้ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเรา3คนไม่ใช่ลูกมึงด้วยคือเขามีวิธีคิดทางตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองแบบนั้นคือมองว่าถ้านายกรัฐมนตรีก็คือสูงสุดสูงสุดแล้วก็คนที่อยู่ข้างล่างปกครองใช่แล้วดังนั้นคิดว่าคุณเป็นสลิดเหรอฮะดังนั้นนักข่าวก็คือเป็นตัวเล็กๆตัวเล็กๆแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่ที่จะอวยที่จะอำนวยความสะดวกที่จะพูดด้วยดีๆที่อยากมาถามอะไรให้หงุดหงิดเพราะเขาไม่ได้คิดว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือตำแหน่งที่มาเพื่อทำงานอย่าพูดคำว่ารับใช้ประชาชนนะคือเป็นตัวแทนอำนาจของประชาชนชั่วคราวอ่ะคือตำแหน่งนั้นน่ะประชาชนอนุญาตให้คุณอยู่ตรงนั้นชั่วคราวแล้วก็ทำงานและทำงานได้ดีเขาก็จะอาจจะอนุญาตให้คุณอยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งแค่นั้นเองคุณจะได้อยู่ตรงนั้นหรือไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับว่าประชาชนอนุญาตให้คุณได้อยู่หรือเปล่าแต่พลเอกประยุทธ์อ่ะไม่เคยเก็ตตรงเนี้ยเพราะพลเอกประยุทธ์ปล้นมาดังนั้นน่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาภูมิใจว่าเขาอุตส่าห์ปล้นสำเร็จอ่ะดังนั้นเขาต้องทันเหลิงมันเป็นภาวะที่แบบทันเหลิงอำนาจที่กูอุตส่าห์ปล้นมาสำเร็จอ่ะมันไม่ได้ปล้นกันง่ายๆนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ถ้าเข้ามาตามคำร้องอ่ะเขาจะแบบโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณนะที่แบบอนุญาตให้มายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พี่แขกอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะโยงเข้ามาที่ข่าวนี้เนี่ยนะฮะก็คือวันนี้นักข่าวก็ไม่ค่อยมานะฮะคือนักข่าวที่ตามตัวนายกมันมีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะถูกไหมนักข่าวผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลนะฮะที่ต้องคอยตามนายกไปหมายนายกเนี่ยนะฮะเวลานักข่าวเขาพูดกันถูกไหมนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่หลายพรรคการเมืองเขาหาเสียงเนาะนะครับพอหาเสียงปุ๊บเขาก็ต้องมีบางส่วนที่ไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้ไปห้อมล้อมคุณเยอะเหมือนก่อนหน้านี้ไงนะครับก็เลยไปน้อยใจไปถามเขาใช่ไหมแล้วก็ถามพวกที่อยู่ว่าทำไมพวกเธอไม่ไปกับเขาด้วยเอ้าเป็นผมวางไมค์นะไปละเออแต่ว่าไม่ได้ให้รู้ให้ยืนอยู่คนเดียวนั่นแหละครับคือแล้วทั้งหมดนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ควรจะรู้เวลาของตัวเองค่ะว่าเมื่อมันใกล้จะหมดวาระแล้วคุณไม่ใช่นายกที่ป๊อปปูล่าพลเอกประยุทธ์ต้องยอมรับความจริงค่ะว่าพลเอกประยุทธ์น่ะนอกจากจะไม่ใช่นายกที่ประชาชนเขาไว้วางใจอนุญาตให้ไปยืนอยู่ตรงนั้นในฐานะนายกแม้จะเป็นนายกที่ทำการรัฐประหารแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญ whatever ที่ทำให้ตัวเองได้เป็นนายกต่อตลอดระยะเวลา8ปีที่คุณเป็นนายกอ่ะคุณก็เป็นนายกที่ไม่ได้เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนเมื่อไม่ได้เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนเมื่อใกล้จะหมดวาระอะค่ะสปอตไลท์ต่างๆอ่ะเขาก็จะหันไปที่อื่นแล้วก็ทิ้งคุณไว้ในมุมมืดเหงาเหงาแบบที่เจอวันนี้แหละนี่เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องตระหนักนะคะว่ามันเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบคำถามสื่อนะครับที่ถามว่าหากไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลจะเกิดรัฐประหารหรือไม่โดยถามกลับว่าใครจะทำรัฐประหารเคยพูดตั้งแต่ครั้งนั้นว่าเป็นครั้งสุดท้ายไม่ควรมีอีกแล้วถ้ามีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะตนไม่เกี่ยวแล้วครับทำไมฮะจะตายแล้วครับหรือว่า นะฮะส่วนจดหมายของพลเอกประวิตรนะครับรองนายกที่โพสต์ผ่าน Facebook พลเอกประยุทธ์ตอบว่าได้อ่านแล้วใครจะเขียนก็เขียนได้ทั้งนั้นที่คิดเอาเองแล้วกันนะฮะแปลว่าอะไรใครจะเขียนก็เขียนได้เหมือนว่าใครก็อยากพูดอะไรก็พูดได้หมดแหละอะไรอย่างเงี้ยหรอพูดได้หมดสุดท้ายเดี๋ยวข้อกลามาก็ต้องมาสวามิภักดิ์กับผมอยู่ดีอะไรอย่างงี้เปล่าส่วนการที่มีระบุคำว่ารัฐประหารและอำนาจนิยมพลเอกประยุทธ์ระบุว่าตั้งแต่ปีไหนมาแล้วขณะนี้ตนเข้ามาด้วยรัฐธรรมนูญระบบสภาใช่หรือไม่ช่วงก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยไม่มีอะไรที่ทำให้ความขัดแย้งนะส่วนกับพลเอกประวิตรยังเป็นพี่น้องเช่นเดิมครับนะฮะทีมงานผมขออนุญาตไม่ปล่อยเสียงคุณประยุทธ์นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวตอนตัดคลิปก็ค่อยไปเอาเสียงคุณประยุทธ์ไปใส่ในคลิปอะไรกันนะสงสารคุณผู้ชมนะสงสารเราด้วยก็เวลานะเดี๋ยวมันหมดนะฮะแต่ว่าส่วนคุณเศรษฐานะครับที่ไปเปิดตัวนักข่าวก็ขยี้เก่งกันนะคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะเปิดตัวเล่นการเมืองเป็นทางการเนี่ยนะครับเป็นคู่แข่งที่น่ากังวลไหมนะครับโดยตอบว่าตนไม่เคยแข่งกับท่านนะที่พูดวันนั้นเนี่ยอยากให้มองในภาพใหญ่ที่รัฐบาลทำอยู่ตอนนี้ทุกคนเก่งหมดอะไรงงมากเลยตอบอะไรไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่หลายคนอาจจะมองว่าตนไม่มีความรู้ทางเศรษฐกิจแต่ตนอยู่มาหลายปีก็ศึกษาและมีคนเก่งๆรอบด้านเป็นร้อยคนนี่แปลว่ารู้ตัวเพราะวันนั้นพูดแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผลบวกให้ตัวเองเลยกลับเป็นผลลบมากกว่าเลยมาออกแนวนี้แหละแล้วโดยทรงอะค่ะ
ถ้าคุณเป็นนายกที่ป๊อปปูล่าต่อให้ใกล้จะหมดวาระอ่ะไม่มีหรอกที่นักข่าวจะหลงเหลงขนาดนี้ใช่ถ้าป๊อปปูล่าแล้วแบบมีเสน่ห์แล้วหรือว่ายังคงมีบทบาททางใดทางหนึ่งที่ประชาชนเขาอยากติดตามอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากเห็นหน้าอยากฟังเสียงเงี้ยโดยยอด engagement หรือยอดวิวอะถ้าลงแล้วแบบยอดวิวมันสูงไงนักข่าวเขาก็ตามค่ะพลเอกประยุทธ์ใช่ นี่มันสะท้อนเรตติ้งของพลเอกประยุทธ์ว่าเรตติ้งตกมากครับแนะนำว่าถ้าเหงาก็หันไปคุยกับคุณธนันแล้วก็คุณอนุชายืนอยู่ข้างหลังนะฮะอ่ะพลังประชารัฐหน่อยนะฮะพลังประชารัฐเนี่ยนะครับคุณนฤมลนะครับตำแหน่งเฮรัญจิกพรรคนะครับแถลงภายหลังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้สมัครส.ส.และตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐภายใต้หัวข้อนำไปสู่สิ่งที่พบเห็นเมื่อลงพื้นที่4ปีที่เป็นส.ส.เนี่ยเป็นส.ส.อันดับ1ของกทม.ด้วยนะทำอะไรอยู่อ่ะก็ตอนนี้ส.ส.หลายคนย้ายพรรคแล้วครับเนี่ยไปภูมิใจไทยไปอะไรหมดแล้วใช่มั้ยรอบที่แล้วครับนะฮะตอนนี้ก็จะไปรับฟังความคิดเห็นไม่ช้าไปหน่อยเลยแต่ว่านี่ฮะเขาขายโครงการนี้อาจารย์บ้านประชารัฐ360องศานะครับที่มาอาจารย์เข้าใจ360องศามั้ยฮะครับหมุนแล้วมันกลับมาที่เดิมอ่ะครับครับแต่ว่าไม่ใช่คือถ้าคุณต้องการก็เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังตีเนี่ยนะฮะต้องหัน180 360มันกลับมาที่เดิมอ่ะครับนะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องบ้านนะฮะนะครับแต่ครอบคลุมโอ้บ้าน360องศานี่คือมันนะฮะชื่อมันยังไงไม่รู้นะนะฮะเหมือนบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ใช่แค่เรื่องบ้านแต่ครอบคลุมไปถึงมิติอื่นในการดำรงชีวิตนะเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อยอดไปยังเรื่องการศึกษาสุขภาพต่างๆนะครับจะทำบ้านเอื้ออาทรน่ะแหมก็เปลี่ยนเขาก็แค่ทำพูดให้ชื่อไว้นี่นั่นเองนะถามจริงเหอะมีอะไรคิดอะไรใหม่ไปกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสัก10กว่าปีที่แล้วบ้างแต่ดูเน้นมากนะอาจารย์เรื่องนี้ในกรุงเทพนะพี่แขกนะครับไอ้เรื่องโครงการบ้านเนี่ยนะฮะอยากให้คนกรุงเทพนะฮะมีบ้านใช่ไหมไร้ที่อยู่อาศัยก็ดีแล้วที่หัดมาทำนโยบายอะไรที่มันจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วพี่ไข่ก็ไม่จะไม่ว่าอะไรนะนึกออกป่ะอยากให้ทุกพรรคแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามจะทำอะไรบ้างแล้วในช่วงนี้มันเป็นช่วงหาเสียงอ่ะมีอะไรก็โยนลงมาโยนลงมาแล้วถึงเวลาถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณก็ไปเป็นฝ่ายค้านถ้าคุณได้เป็นรัฐบาลแล้วไอ้360 180อะไรถ้าคุณไม่ทำประชาชนก็จะลงโทษคุณเองแต่ไอ้การที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็เห็นป่ะอยู่มาก็เช้าชามเย็นชามเพราะยังไงฉันก็อยู่ตรงนี้ไม่มีใครไล่ฉันออกอยู่แล้วฉันไม่ต้องการแอปพรูฟจากประชาชนแต่ถึงเวลาก็หนีก็พอมันจะต้องหาเสียงอะค่ะทุกคนก็ต้องกลายเป็นคนขยันขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะทำแผนก้าวข้ามความขัดแย้งนะฮะก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นสิ่งที่พลังประชารัฐนั้นขายหนักมากโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฮะตอนนี้หน้าคุณประวิตรยังไม่ขึ้นป้ายหาเสียงเลยแต่ไอ้หน้าไอ้คำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมาแล้วนะฮะอย่างแรกเลยนะครับไอ้โครงการบ้านเนี่ยนะฮะโครงการบ้านเนี่ยผมผ่านไปเลยแล้วกันนะนะครับเอาเวทีไปเวทีต่อไปวันที่16มีนาคมจะเป็นเรื่องประเด็นทางสังคมจากสโลแกนก้าวข้ามความขัดแย้งของพรรคคุณนฤมลบอกว่าขณะนี้สื่อมีคำถามกลับมาเยอะเรื่องความขัดแย้งว่าจะก้าวข้ามเรื่องไหนบ้างในเวทีหน้าจะมีการแถลงให้ชัดนี่เก็บไว้ก่อนนะครับนะแต่ว่านี่หรือเปล่าผู้เขียนจดหมาย5ฉบับไม่แน่นะเนี่ยนะครับเป็นผมที่แรกคาดเดาว่าเป็นคนนี้แต่หลายคนก็เขาบอกว่าความรู้ทางรัฐศาสตร์ไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นมันมีความแบบและสำหรับผมนะผมมองมันมีความแบบมาสคูลีนมากกว่านี้มันดูเป็นไม่น่าให้คุณนฤมลทุกคนเชื่อว่าเป็นจันทร์พิษซึ่งปากเจ้าทุกคนบอกเป็นอาจารย์พิษครับไม่เพชรไม่เขียนยาวขนาดนี้อาจจะเป็นเวทีที่ผู้สมัครส.ส.และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำให้ประเทศไทยและกทม.ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหลายด้านนะกทม.เนี่ยนะมาตกผลึกกันว่าจะนำพากทม.และประเทศไทยไปข้างหน้าได้อย่างไรยืนยันผู้สมัครของเราไม่ได้มีแค่สวยหล่อนะครับแต่ว่าศักยภาพเต็มเปี่ยมตั้งเป้าไว้12ที่นั่งค่ะสสในกรุงเทพคุณประวิตรเขาย้ำมาไว้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยให้มันไม่น่าเกลียดมันก็ให้ได้เท่าครั้งที่แล้วสักหน่อย12คนอะไรอย่างงี้ผมจะรอดูว่าศูนย์พันแล้วก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักข่าวสนใจมากนั่นก็คือกลุ่มสามมิตรจะย้ายมาเพื่อไทยหรือเปล่าคุณนันท์ก็ไม่ได้ตอบก็ไม่ได้ตอบนะฮะดูทรงแล้วก็ไปวิเคราะห์กันนะครับกลุ่มสามมิตรตอนนี้ที่จะย้ายก็คือคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์นะเพราะว่าคุณอนุชาก็ไปกับคุณเดลุตใช่ไหมแต่ที่เหลือแก๊งเขาว่ามาเพื่อไทยกันหมดแล้วแล้วเหลือแค่เขาเรียกว่าในมุ้งอะนะในมุ้งอะมากันหมดแล้วใช่ไหมฮะเหลือแค่ตัวแม่ทัพ2คนนี่นะครับคุณอนุทินนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตอบคำถามนักข่าวกรณีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคนั้นแสดงความเป็นเจ้าของอันนี้ตลกมากเลยนะเรื่องนี้นะครับรีบแย่งกันฮะรีบขิงนะฮะนโยบายขึ้นค่าตอบแทนอสมนะครับเป็นเดือนละ 2,000 น่าอายนะน่าอายโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ยังเอาอ่ะไม่เป็นรัฐมนตรีช่วยนะอาจจะคิดก็ได้อาจารย์ใช่ไหมคุณสาธิตน่ะคุณสาธิตยังไม่กล้าออกมาเคลมเลยพี่ คนเคลมคือคุณจุรินทร์ใช่ไหม แล้วก็เคลมว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องแนวความคิดเรื่องของการขึ้นค่าแรงขึ้นมาตั้งแต่สมัยนู้นที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขยุคอภิสิทธิ์นั่นน่ะโทษนะ but does it matter ครับเพราะมึงอยู่แล้วมึงไม่ได้ทำ คนอื่นเขาอยู่แล้วทำเนี่ยมึงจะไปเคมได้ยังไงนี่อันนี้คือผมกำลังพูดถึงประชาธิปัตย์นะเออคือผมงงมากอ่ะครับและข่าวต่อมาที่ผมอ่านในปากแจ๋วคืออะไรรู้ไหมคุณชวนงงมากงงจุรินทร์เป็นคนเก่งแต่ทำไมโพลันทายตลอดเวลาก็เพราะมันเป็นแบบนี้ไงคุณชวนไม่เก็ตหรือไงดมดมหน่อยไหมสมุนไพรหอมปวดหัวเนี่ยความดันขึ้นเนี่ยมันขายดีเพราะอย่างเงี้ยพี่เดือนเนี้ยผมบอกคนซื้อไปเยอะที่ผมเนี่ยแหละพูดถึงคำว่าเคลมนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวที่เราอ่านทำไมคนสมัยนี้ชอบเขียนเคลมว่าสระเอคอควายรอเรือมอม้าเห็นเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่รอเรือเหรอลองเล่นไม่ถือว่าคนสมัยนี้ชอบคนสมัยนี้เขียนคำว่าเคลมว่าเคลมเป็นลอลิงนะเป็นลอลิงถ้าเอาภาษาไทยวลคำเนี่ยน่าจะยาวเพราะใช้หลายคำในคำว่าอินบ็อกซ์อย่างเงี้ยผมเห็นบ่อยต้องมีลอลิงด้วยไงมันเป็นบล็อกแบบบล็อกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่เคลมเป็นลอลิงนะได้เห็นเยอะมากนะครับไม่เกี่ยวเลยเบอร์ไม่ได้เกี่ยวเป็นภาษาแบบส่งซ้ออะไรเขาป่ะพี่เนี่ยผมสงสัยไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ภาษาไทยออนแอร์ภาษาไทยออนแอร์นะครับนักข่าวไม่เห็นขึ้นไงเราต้องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องภาษาไทยแทนนะครับคุณศักดิ์สยามกรณีคุณศักดิ์สยามคุณอนุทินก็บอกว่าอย่าพึ่งศาลเตี้ยเนี่ยอย่าพึ่งตัดสินนะฮะเอาให้ศาลเขาตัดสินก่อนนะฮะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าขอให้มองโลกแง่บวกนะทำงานการเมืองประสบการณ์แบบนี้เคยเจอมาแล้วตอนยุบไทยรักไทยตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านเลขที่111ด้วยนะครับถูกพรรคการเมืองตัดสิทธิ์ไป5ปีตอนนั้นนะฮะนะตอนนี้ก็มองว่าพรรคได้ท่านมาช่วยหาเสียงเต็มที่เพราะไม่ต้องรอหลังเวลาราชการแล้วนี่หมายถึงคุณศักดิ์สยามนะค่ะนะครับอย่าเพิ่งรีบตั้งศาลเตี้ยตัดสินถูกผิดรอให้ศาลพิจารณาดีกว่านะฮะคุณศักดิ์สยามยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงตามกระบวนการตอนนี้รวบรวมข้อมูลอยู่ตอนนี้15วันนะฮะอยู่ในช่วง15วันที่ทางศาลนั้นนะครับให้มีการรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาชี้แจงนะครับนะเบรกกันก่อนนะครับนะครับเบรกกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะให้เราไปพักดมสมุนไพรหอมกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะกลับมาติดตามกันต่ออีกหลายประเด็นนะครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice GoGoโกโก้แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02 112